สวัสดีค่ะยังคงมูฟออนออกจากข่าวนี้ไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับการประกาศรางวัล MTV Music Award ที่เรียกได้ว่าทำให้บลิ้งหายเหนื่อยหลังจากที่ลิซ่านะคว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่จากสาขา Best K-pop ซึ่งเป็นสิ่งการันตีได้เป็นอย่างดีว่าลิซ่า Blackpink เธอมีอิทธิพลและทรงพลังติดอันดับโลกไปแล้วนอกจากนี้นะคะสื่อสาว Blackpink ก็ได้คว้ารางวัลในสาขา Best Metaverse Performanceที่พวกเธอเนี่ยได้ร่วมกันคอลแลบกับทาง PUBG อีกด้วยและสำหรับงานในครั้งนี้ทาง YG ได้วางหมากเอาไว้เป็นอย่างดีด้วยการส่งสื่อสาวที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลคัมแบ็กออกมาโชว์แสดงสดบนเวทีในซิงเกิล Pink Venom ที่เรียกคะแนนนิยมทางฝั่งตะวันตกได้อย่างอยู่หมัดและเป็นไปตามคาดการปรากฏตัวของสื่อสาว Blackpink สร้างไวรัลให้กับงานทันทีตั้งแต่ช่วงเดินพรมแดงสื่อแฟชั่นทุกสำนักข่าวได้จับจ้องสื่อสาวBlackpinkที่สวมชุดจากแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่พวกเธอเป็นกลุ่มแบรนด์ Ambassador ลิซ่ามาในชุดของเซลีนที่เรียกได้ว่าสวยสะกดจิตสะกดใจงดงามประดุจนางพญาปฏิเสธไม่ได้ว่างานประกาศรางวัล MTV Music Award ในปีนี้คึกคักเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกยึดครองสื่อโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มไม่เพียงแค่พื้นที่โซนอเมริกาเท่านั้นแต่ยังทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจในเวทีการประกาศรางวัล MTV Music Award ในครั้งนี้ด้วยลิซ่าได้รับความสนใจจากสื่ออินเตอร์และสื่อท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นสื่ออินเตอร์ตามติดศิลปินที่มาจากฝั่งเอเชียแต่ไม่ใช่กับลิซ่าแบล็คพิงค์สื่อท้องถิ่นต่างกดชัตเตอร์เก็บภาพลิซ่าและสื่อสาวแบล็คพิงค์ยิ่งเมื่อลิซ่าเธอได้รับรางวัล Best K-pop ก็ยิ่งทำให้เธอกลายเป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกแต่น่าเสียดายเป็นอย่างมากนะคะเพื่อนๆเมื่อเราได้ทราบว่างาน After Party มีเพียงแค่โรเซ่ที่เป็นตัวแทนของสี่สาวแบล็คพิงค์ไปร่วมงานเท่านั้นชาวเน็ตมากมายต่างไม่เห็นด้วยที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ทั้งที่เธอได้รับรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่าง Best K-popชาวเน็ตบางส่วนต่างค่อนข้างสับสนกับการกระทำของค่าย YG Entertainment ที่ให้ลิซ่ากับจีซูกลับก่อนทั้งที่ทั้งสี่สาวก็มางานด้วยกันทาง YG ควรจะให้สาวๆได้ร่วมงานปาร์ตี้ทุกคนเพราะงาน After Party ในครั้งนี้สาวๆจะได้คอนเนคชั่นกับศิลปินตัวพ่อตัวแม่ของฝั่งตะวันตกและจะมีภาพให้เห็นทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งจะเป็นกระแสในโลกออนไลน์อีกหลายวันแต่ก็น่าเสียดายที่ลิซ่าไม่ได้ไปร่วมงาน After Party นอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวเน็ตอีกไม่น้อยที่รู้สึกผิดหวังกับการกระทำของทางค่าย YG แล้วรู้สึกว่าเวลาที่ลิซ่าไปงานที่อเมริกาทีไรต้องรีบกลับก่อนตลอดหรือว่าทาง YG กลัวอะไรเนื่องจากความนิยมของลิซ่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีสูงมากยิ่งอยู่นานยิ่งปังนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็มีชาวเน็ตเป็นส่วนน้อยที่คาดว่าลิซ่าแบล็คพิงค์อาจมีงานด่วนที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสำหรับแอดมินแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าก็น่าเสียดายมากๆเลยที่ลิซ่าเนี่ยไม่ได้ไปร่วมงาน After Party ในครั้งนี้และแอดมินก็นำข่าวสารอัปเดตมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ